สรุปดราม่าทรมานแมวก่อนสู่กระแสแบนแม่หยัวสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะหลังจากที่แม่หยัวนะฮะมีการออกอากาศถึงตอนที่5นะครับที่มีฉากตันหยงระแวงว่าจะถูกวางยาในน้ำจึงนำน้ำชาไปทดสอบในแมวดำให้กินก่อนนะฮะปรากฏว่าแมวกินแล้วชักกระตุกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานะครับซึ่งชาวเน็ตก็บอกในทำนองว่าแมวแสดงสมจริงมากแบบนี้ต้องให้รางวัลต่อมานะครับทางจ๋าโมริวันได้โพสต์ข้อความน้องแมวไม่ได้ตุยจริงนะเราวางยาสลบแมวแต่ตอนถ่ายทำน้องขย้อนกระตุกคือนึกว่าตายจริงป้าจ๋ากับน้องเฟิร์นหน้าถอดสีตกใจจริงๆก็ทำเอาหลายคนช็อกเกิดดราม่าหนักจนเจ้าตัวต้องลบโพสต์ทิ้งและปิดแอคเคาท์หลังจากนั้นนะฮะดราม่าก็กระหน่ำจากคนรักสัตว์สัตวแพทย์ถึงความไม่เหมาะสมที่นอกจากจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของแมวแล้วนะครับยังเป็นเรื่องที่จะสอบผิดกฎหมายด้วยทางผู้กำกับละครเรื่องนี้นะครับสันสีหลอกแก้วก็ออกมายอมรับว่ามีการวางยาสลบแมวจริงแต่ทุกขั้นตอนได้รับการดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวแมวยังคงใช้ชีวิตตามปกติพร้อมโพสต์คลิปสั้นๆของแมวบอกว่าเป็นคลิปณปัจจุบันและจะเอาใบรับรองแพทย์มาให้ดูอีกครั้งเมื่อตรวจแล้วในขณะที่บางคนก็ไม่เชื่อว่าแมวที่เอามาโชว์นั้นเป็นตัวเดียวกันพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วคนที่มีส่วนมาลงโทษซึ่งหลายคนก็เรียกร้องให้ถอนสปอนเซอร์ถอดละครออกจาก Netflix และติด Hashtag แบนแม่หยัวจนติดเทรนด์ X ยอดโพสต์กว่า 500,000 ครั้งเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการนะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ